ามว่าเป็นการดำเนินคดีนะครับแก่บริษัทชุดที่ดีไซน์ทำคดีไหมนะครับส่วนใหญ่ใช่นะครับแต่ก็จะเพิ่มนะครับอีกประมาณ5บริษัทถามว่าเป็นคดีเดียวกันไหมเป็นประเด็นใหม่สืบเนื่องจากนะครับที่ DSI นะครับดำเนินคดีแก่ผู้นำเข้า161ตู้พวกเราคงจำได้นะครับแต่นะครับหลังจากที่เราขยายผลตามที่อธิบดีกรมประมงได้ชี้แจงไปนะครับเราสามารถนะครับตรวจสอบและพบหลักฐานจึงเป็นที่มาที่ไปว่าเราดำเนินคดีเพิ่มอีก220คดีและณเวลานี้ตรวจสอบเบื้องต้นจะเพิ่มอีกนะครับเป็น400กว่าคดีนั่นหมายความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตรนะครับไม่ต่ำกว่านะครับ 3-4 พันล้านหรืออาจจะเหยียบหมื่นล้านซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่เราจะนะครับขยายผลไปต่อไปนะครับความเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงกับที่คดี DSI รับไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่นะครับคือขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องเป็นประเด็นใหม่ท่านก็อยากจะให้หน่วยงานที่เป็นกรมข้าการนะครับปราบปรามการกระทำความผิดเพื่อเกี่ยวกับนะครับการคุ้มครองผู้บริโภครับผิดชอบเรื่องคดีนี้โดยตรงนะซึ่งเราก็ทำงานเชิงรับกันมาในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมานะครับถูกต้องครับคือเรื่องนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับคดีเก่านะครับทางผู้การก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานไปนะครับผมก็ได้ประสานทางรัฐการในปี DSI แล้วไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ไว้ใจการทำงานของ DSI นะครับแต่ว่าเป็นการทำงานที่นะครับช่วยกันทำงานเพื่อแก้ปัญหานะครับหนักของพี่น้องเกษตรกรณเวลานี้นะครับคือตามที่ผมเองผมได้ประสาน DSI มาโดยตลอดอยู่แล้วครับก็ในส่วนของหลายๆคดีก็ทำงานรวดเร็วนะครับแต่ในส่วนที่คดีที่กำลังจะเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมซึ่งสร้างความเสียหายกับภาคการเกษตรนะครับหลากหลายพันล้านถึงหมื่นล้านเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานใกล้ชิดนะครับอย่างละเอียดซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้ความเห็นว่าจะต้องมอบหมายให้กับนะครับส่วนของสอบสวนกลางดำเนินคดีในเรื่องนี้